ของสถานที่หรือสิ่งนั้นๆประโยชน์ข้อที่1ทำให้ทราบที่ตั้งที่อยู่ของสถานที่หรือสิ่งนั้นๆได้รู้ที่อยู่ของสถานที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะบ้านเราอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดใดอยู่ทางภาคไหนของประเทศหรือเราอยากจะไปเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยไปเราก็อาจจะศึกษาได้จากแผนที่การเดินทางนะคะแผนที่เฉพาะเรื่องจะเช่นแผนที่การเดินทางเขาจะบอกเส้นทางที่ชัดเจนนะคะเหมือนเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะมักคุเทศหรือผู้นำเที่ยวก็จะกางแผนที่บอกสถานที่ที่ไหนบ้างที่น่าไปเที่ยวที่น่าสนใจนะคะก็จะดูจากแผนที่การเดินทางนะคะต่อไปประโยชน์ข้อที่สองทำให้ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทำให้ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหรือภัยธรรมชาติตอนที่เกิดสึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547นะคะทางด้านไหนคะทางด้านตะวันตกนะคะทะเลอันดามันของประเทศไทยนะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นนะคะสภาพเกาะแก่งต่างๆบางเกาะก็จะหายไปเลยก็มีนะคะนักเรียนกลืนไปในทะเลก็มีนะคะพื้นแผ่นดินก็บางส่วนก็เพิ่มขึ้นมาบางส่วนก็หายไปนะคะจากสิ่งแวดล้อมหรือจากภัยธรรมชาตินะคะนอกจากนี้แผนที่นะคะยังมีประโยชน์ช่วยประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทางช่วยประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทางตอนนี้นะคะถ้านักท่องเที่ยวเห็นภาพสื่อที่ออกไปบางคนนั้นไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทยจริงๆแล้วประเทศไทยยังมีพื้นที่อีกจำนวนมากที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะก็หน่วยงานของรัฐนะคะก็โฆษณาให้ไปเที่ยวในสถานที่ที่น้ำไม่ท่วมเช่นที่ไหนบ้างเพื่อเรียกอะไรคะเรียกชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่จะมาเที่ยวให้มาเที่ยวเพื่อทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นดีนะคะก็ดูแผนที่เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจได้ภาคเหนือนะคะก็น่าเที่ยวนะคะเทศกาลสงกรานต์หรือลอยกระทงเทศกาลอะไรคะลอยกระทงถ้าสงกรานต์ไปช่วงไหนคะเมษาน้ำแห้งถ้าลอยกระทงน้ำเต็มตลิ่งล้นตลิ่งต่อไปข้อที่4แผนที่นั้นช่วยประกอบการวางแผนพัฒนาจังหวัดพัฒนาประเทศช่วยประกอบการวางแผนพัฒนาจังหวัด
พัฒนาประเทศนะคะประเทศจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีการพัฒนานะคะพัฒนาอย่างไรให้ทั่วถึงไม่ใช่พัฒนาเฉพาะในเมืองหลวงต้องช่วยเหลือให้ทั่วทั้ง77จังหวัดนะคะนอกจากนี้แผนที่มีประโยชน์อะไรอีกอำนวยความสะดวกในการเลือกแหล่งพักผ่อนการท่องเที่ยวแผนที่จะอำนวยความสะดวกในการเลือกแหล่งพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวก็จะมีเส้นทางบอกนะคะมีลูกศรชี้เส้นทางบอกเอาไว้นะคะเหมือนกับภาพนี้นะคะจังหวัดอะไรบ้างลูกมองเห็นชัดไหมคะจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีก็แสดงสัญลักษณ์ของอะไรเอาไว้มีลูกทุเรียนด้วยนะคะมีทุเรียนให้เห็นด้วยแสดงให้เห็นว่าจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดปลูกอะไรด้วยลูกปลูกทุเรียนนะคะอาจจะเดินทางไปที่ไหนเส้นทางอย่างไรถ้าเรามีแผนที่อยู่ในมือของเราเวลาไปเที่ยวนั้นก็ไม่ต้องกลัวหลงทางนะคะต่อไปประโยชน์ข้อที่6เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพสมมติว่าเราย้ายถิ่นฐานไปจังหวัดอื่นที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะถ้าเราศึกษาแผนที่เราก็จะทราบว่าพื้นที่แห่งนั้นควรที่จะปลูกพืชผักอะไรจะประกอบอาชีพอะไรให้เหมาะสมนะคะไม่ใช่ลองเสี่ยงทำดูบางครั้งเสี่ยงไปแล้วผิดพลาดก็ทำให้สูญเงินนะคะสูญเสียเงินทองเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพเราดูอาชีพต่างๆตอนนี้ในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากคนในภาคไหนมาทำงานกันส่วนมากลูกเราจะเห็นจากข่าวน้ำท่วมว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนใหญ่ที่มาทำงานในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อประสบปัญหาตอนนี้ทำงานไม่ได้เขาต้องเดินทางกลับท้องถิ่นของตนเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่7เพื่อใช้ในด้านการทหารเพื่อใช้ในด้านการทหารทหารมีหน้าที่อะไรลูกแต่คุณพ่อใครเป็นทหารบ้างทหารทำหน้าที่อะไรคะคีอนูบอกว่าดูแลป้องกันประเทศใช่ไหมคะไม่ให้ข้าศึกมาโจมตีประเทศงั้นทหารก็ต้องมีเส้นขอบเขตแดนนะคะคนไทยทุกคนก็ต้องทราบเขตแดนของเราว่าเขตแดนของเรานั้นเราไปได้แค่ไหนนะคะเราจะลุกล้ำเกินไปได้ไหมคะไม่ได้ชาวต่างชาติจะลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยได้ไหมลูกไม่ได้จำเป็นต้องมีเส้นนะคะขอบเขตระยะทางบอกเอาไว้ฉะนั้นต้องศึกษานะคะตอนนี้คุณครูมีเวลาเหลืออีก5นาทีเรามาทายแผนที่จังหวัดต่างๆกันดีไหมคะเมื่อสักครู่นี้ออกมาแล้วหลายคนตอนนี้เหลือคนที่ไม่ได้ออกครูสาวนีจะสุ่มเรียกเลขที่วันนี้วันที่เลขที่7ออกมาเลยค่ะใครเลขที่7
ออกมาแล้วออกมาอีกลูกเลขที่7เลขที่7เลขที่7จังหวัดบึงกาฬล่าสุดในจังหวัดบึงกาฬคะมันเขียนเป็นอำเภอมันเขียนเป็นอำเภอเพราะว่าแผนที่ที่ออกมานั้นออกมาก่อนแล้วนะคะแต่เพชรชี้ได้ถูกไหมคะถูกเพราะว่าจังหวัดบึงกาฬเพิ่งมีการแต่งตั้งผ่านคณะรัฐมนตรีนะคะแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดที่77จังหวัดบึงกาฬอยู่ในอำเภอขอโทษทีเคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายปรบมือให้เพื่อนด้วยเลขที่7แล้ว7คูณ2เป็น14เลขที่14ค่ะ14จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้น่าเห็นใจมากเลยนะคะพระนครศรีอยุธยาจะอยู่ตรงไหนลองสีสิคะนักเรียนต้องทราบก่อนว่าอยู่ภาคอะไรใช่ไหมคะลองสิลูกเพื่อนรอลุ้นนะคะเอ๊ะจะชี้ถูกหรือเปล่าโอ้ยเหนื่อยใช่ไหมคะปรบมือให้ด้วยโอ้ยกว่าจะถูกได้ไปจังหวัดอะไรสักหนึ่งจังหวัดนะคะน่าเที่ยวมากตอนนี้เลขที่21ค่ะเชียงใหม่ก็ได้ลูกเชียงใหม่ก็ได้ง่ายๆเฮ้เชียงใหม่หนูมองล่างเหรอลูกเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนะคะอยากไปอย่างมากเลยโล่งอกที่เจออัพปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะวันนี้แค่ 3-4 คนนะคะนักเรียนคะประเทศไทยมี77จังหวัดนักเรียนต้องทราบนะคะว่าแต่ละจังหวัดนั้นตั้งอยู่ภาคใดของประเทศไทยแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณใดนะคะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่